กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมนะฮะเอียวสุคิงยนต์สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยผมต้องฝากอย่างนี้ก่อนนะครับท่านใดที่ทักหาผมในเพจเซลต้นอิวสุโคราชนะครับคุณผู้ชมแล้วผมไม่ตอบอย่าว่าผมยิงนะครับคุณผู้ชมพอดีเพจเก่าตอนนี้มันโดนถอดผู้ดูแลออกนะครับผมก็เลยทางบริษัทเนี่ยเขาก็เลยกำลังประสานงานกับทาง Facebook อยู่ว่าจะให้ผมเนี่ยกลับเข้าไปเป็นผู้ดูแลเพจได้ยังไงมันเป็นเพจว่างนะครับไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครเข้าไปได้เลยตอนนี้กำลังประสานงานอยู่นะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาให้ผมเปิดเพจอีกหนึ่งเพจนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพจใหม่นะครับแต่รูปแบบของเพจเนี่ยเขาให้ทำเหมือนเดิมก็คือเหมือนรูปโปรไฟล์เหมือนเดิมรูปแบ็กกราวด์เหมือนเดิมฉะนั้นเวลาที่ทุกคนเนี่ยเซิร์ชหาคำว่าเซลต้นอิวสุโคราชนะครับอาจจะเห็นเพจขึ้นมา2อันนะครับบางคนอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยใหม่ว่าผมจะเปลี่ยนอันใหม่ให้มันไม่เหมือนอันเก่าได้ไหมอย่างเช่นสีเสื้อในรูปโปรไฟล์แต่ถ้าตอนนี้ใครที่กำลังนะครับสนใจรถแล้วเซิร์ชหาข้อมูลหาเซลต้นแล้วเจอขึ้นทั้ง2อันผมรบกวนนะครับให้ความกรุณาทักทั้ง2อันเลยนะครับแล้วผมจะเห็นอันใหม่นะครับแล้วผมจะตอบคุณผู้ชมแล้วก็พูดคุยกันได้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราไปดูรถคอกซิ่งกันนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคันนี้นะเป็นสเต็ป3ตันแต่ว่ามีการเลือกใส่ของอะไรพวกนี้นะต่างๆนานาตามความชอบของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกหรือเรื่องล้อหรือเรื่องช่วงล่างนะครับ3ตันแต่บอกเลยสเปคเกิน3ตันนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับคุณผู้ชมสำหรับคันวันนี้นะครับเป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับ FC ศรีสะเกษนั่นเองก็ลูกค้าท่านนี้ก็เหมือนกันติดต่อทางเพจตอนนั้นติดต่อกันได้เป็นเพจเก่าตอนนี้เป็นเพจใหม่นะครับผมแชทมันหายไปหมดเลยยังไงก็ทักทั้ง2อันนะฮะเครื่อง 3,000 ครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าสีเทาแลมโบครับคุณผู้ชมนี่สวยไหมนะฮะต้องบอกว่าข้อดีของรถ Space Cab นะครับเครื่อง 3,000 นะต้องบอกเป็นอะไรที่เอาใจคนที่ชอบสีเทาแลมโบนะฮะและหลายคนออก 1.9 บอกพี่อยากให้ทำมาก็เดี๋ยวรอดูอนาคตอีกทีว่าทางIsuzu T-Pace เขาจะว่ายังไงนะฮะด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมยังเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของกระจังหน้าสีสันหรือไฟหน้านะครับนี่ยังเป็นเหมือนของเดิมสแตนดาร์ดโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอะไรนะครับนี่ครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้เดี๋ยวเซลต้นจะพามาเจาะลึกกันคือต้องบอกว่าจุดประสงค์ของลูกค้าท่านนี้จริงๆอ่ะเขาบรรทุกแค่ประมาณ3ตันนะครับแต่ด้วยสเปคลูกค้ามีความชอบส่วนตัวนะครับว่าอยากได้ช่วงล่างที่แบบค่อนข้างแบบดีกว่าสเต็ปพื้นๆของ3ตันก็เลยทำมาแบบนี้มาดูที่ล้อหน้าครับล้อหน้านะฮะลูกค้าเลือกใช้เป็นเลนโซ่ D1SR นะครับ D1SR เป็นแม็ก 9.5 นิ้วนะครับเบอร์ยางเนี่ยจะเป็น 255/50 นะครับบางทีหลายๆท่านเนี่ยถามนะครับว่าทำไมเวลาใส่ล้อหลังเนี่ยที่ไม่ใช่เพาลอยทำไมถึงต้องใส่ยาง25550นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติไม่ใส่25550นะครับมันอาจจะทำให้ล้อหน้าเนี่ยเล็กกว่าล้อหลังเยอะนะครับบางทีวิ่งไปการนับรอบของ ABS ที่เขาจะต้องหมุนรอบเนี่ยแล้วเขานับรอบอ่ะถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บเดี๋ยวไฟ ABS มันจะโชว์นะครับหรือมีผลทำให้เลขไม่ขึ้นไม่เพี้ยนนะครับก็เลยต้องทำให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับข้างหน้านะครับโหลดทำสตัดปรับเกียร์ปรับลงไปนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าขอใช้เป็นน็อตเดิมนะครับใช้เป็นน็อตเดิมฝาครอบดิสไม่ใส่นะฮะแบบนี้นะครับในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมคันนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่มีการดามกระบะนะครับด้วยจุดประสงค์ของลูกค้าคือใช้คันเก่าอยู่ก็ไม่ได้ดามอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับเขาก็เลยขอเป็นไม่ดามคันใหม่เราก็จัดให้ตามความต้องการลูกค้านะครับล้อนะครับเป็นไจแอนท์นะครับ 1.85 ตันเห็นไหมต่อวงนะครับซึ่งทำไมเขาถึงไม่เขียนว่า 2.5 ตันหรือ3ตันเพราะด้วยมันเป็นเพาเดิมนะครับเขาก็เลยทำล้อเนี่ยตามขนาดเพาด้วยนะครับอย่างอันนี้ 1.85 ตันถ้าเกิดคิดเป็น2วงรวมกันก็รับน้ำหนักได้เกือบ4ตันนะครับเกือบ4ตันนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่นะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้เป็นกระทะหรือล้อแม็กซึ่งสเปคตรงนี้นะครับผมไม่ได้ฟิกนะว่าทุกคนจะต้องเอาตามผมแต่ว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกได้ในความชอบของตัวเองนะฮะมีการย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับเพื่อจัดทรงแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะห่างอยู่ประมาณ1ฝ่ามือคือคันนี้นะครับไม่ได้ใส่ตรงเตงย่อนะฮะคุณผู้ชมลูกค้าใช้เป็นตรงเตงเดิมโรงงานนะครับมีใส่ชุดโชว์ไขว้พร้อมสกี
เห็นไหมสำคัญมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวสกีนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เกิดรถยางแบนหรือวิ่งไปยางรั่วยางแตกนะครับจุดที่สัมผัสพื้นนะครับจุดที่ต่ำที่สุดก็คือสกีสกีเนี่ยจะรองรับน้ำหนักตัวรถนะครับเพื่อถูพื้นแทนขอบล้อหรือว่าพวกชุดโชคอะไรต่างๆสกีจะเป็นตัวถูแทนแล้วมันจะไม่มีผลอะไรกับช่วงล่างของเรานะครับมันจะลดความเสียหายได้ฉะนั้นสกีเนี่ยก็สำคัญอย่างนึงนะครับชุดโชคไขว้เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับใช้โชคโปรเฟนเดอร์4ต้นนะครับเป็นไขว้คู่นึงแล้วก็ตรงคู่นึงส่วนแหนบนะครับคันนี้นะครับ3ตันลูกค้าใช้เป็น16มิลนะครับข้างละ4ตัวคือเหลือๆนะครับสำหรับ16มิลเนี่ยถ้าเกิดบรรทุกแค่ประมาณ3ตันนี่นะสบายเลยนะนี่ครับตัวคอกนะฮะคุณผู้ชมคันนี้ใช้คอกเป็นงานของช่างบึ้งราชบุรีนะครับมาดูที่หัวคอกกันนี่ครับหัวคอกลวดลายนะครับลูกค้าก็ส่งรูปตัวอย่างมานะครับว่าอยากให้ทำลายแบบนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็ทำให้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันจะมีเรื่องของระยะเวลานะครับระยะเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ช่างบึ้งเขาเปลี่ยนลายหัวคอกใหม่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ใช่แค่ลายหัวคอกอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมมันจะมีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นเหล็กสลับเลดเห็นไหมชั้นนี้เหล็กเลดเหล็กเลดเหล็กเลดเห็นไหมสลับกันไปหมดฉะนั้นคันนี้จะใช้เวลาทำเกือบ2อาทิตย์นะครับที่นานไม่ได้นานช่วงล่างนะถ้าช่วงล่างถ้ามีของเลยเนี่ยเราทำประมาณ3วันอย่างช้าอาจเต็มที่4วันแต่2วันเสร็จก็เคยมีมาแล้วนะครับแต่คันนี้ที่ช้าเนี่ยคือช้าตัวคอกเพราะว่า1เลยคอกต้องขึ้นใหม่นะครับในเรื่องของการทำลวดลายแบบนี้นะครับก็ขึ้นคอกใหม่2นะครับมาทำเหล็กสลับเลดนะครับแบบนี้นะครับก็ขึ้นคอกใหม่เพราะด้วยจังหวะที่บางทีเราสั่งไปแล้วคอกเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปร่างแบบนี้เอาไว้แล้วก็เหล็กสลับเลดไปไว้เราก็เลยต้องต่อคิวสั่งคันนี้ก็อาจจะใช้เวลากับ2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเป็นคอกธรรมดาคุณไม่ต้องผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะอันนั้นแค่ประมาณ3วัน 2-3 วันก็เสร็จนะครับผมนี่แล้วก็เหล็กสับท้ายนะครับเป็นแป๊บปะปานะครับเป็นเหล็กแหละแซมเลดนะครับมีฉากมาให้ฉากเหล็กมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวล็อกฝาท้ายนะครับเพราะว่าความแข็งแรงสำหรับรถแคปเนี่ยกับรถตอนเดียวเนี่ยจะต่างกันในเรื่องของการล็อกฝาท้ายเพราะว่าถ้าเป็นรถตอนเดียวมันจะเป็นเหล็กล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแคปเขาจะใช้เป็นตรงนี้ล็อกแทนฉะนั้นความแข็งแรงอาจจะสู้รถตอนเดียวไม่ได้แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าไม่ว่าจันจะซื้อรถตอนเดียวหรือแคปเนี่ยยังไงเหล็กตัวนี้เรามีมาให้อยู่แล้วเป็นเลนนะครับจะได้ใช้งานได้แข็งแรงมากขึ้นเวลาล็อกของล็อกอะไรพวกนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเวลาบรรทุกของหนักเนี่ยแรงดันของสินค้าเนี่ยมันไปทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังหมดเลยนะครับฉะนั้นทุกอย่างต้องแข็งแรงนะครับคันนี้นะฮะคุณผู้ชมอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับคือต้องบอกว่านอกจากสีรถแล้วก็เครื่องยนต์ในเครื่อง 3,000 แล้วสิ่งที่ท่านได้ขึ้นมาก็คือเจ้าตัวกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้นะครับจะได้กุญแจรีโมทมาจากโรงงานฉะนั้นท่านไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแต่ถามว่ามีสัญญาณการขโมยหรือยังยังไม่มีนะนะครับยังไม่มีสัญญาณการขโมยแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทมาให้ก็ถือว่าช่วยนี้เรื่องความสะดวกสบายได้ระดับนึงเลยนะครับเครื่องเล่นนะครับก็เป็นเครื่องเล่น CDนะครับเสียบ USB ได้นะครับนี่แล้วก็ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับอุปกรณ์การใช้งานพื้นฐานกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปรับมองข้างไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยหมดนะครับสำหรับการใช้งานนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เสร็จแล้วนะครับที่เสร็จแล้วเตรียมส่งมอบนะครับ3ตันแบบนี้นะครับถามว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ 70,000 นะครับหรือ5ตันเผาลอยก็อยู่เท่าไหร่ก็ 70,000 คุณผู้ชมอาจจะถามว่าอ้าวแล้วมันจะต่างกันยังไงในเมื่อ3ตันกับ5ตันของไม่เหมือนกันทำไมใช้เงินดาวหรือบอกว่าคุณผู้ชมเงินดาวอ่ะมันต่างกันแค่หลักพันนะ 1,000-2,000 แค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราจะใส่นี่แหละครับอันนั้นมันจะไปเพิ่มในค่างวดเป็นหลักนะก็ยังไงนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครไม่อยากใช้สเต็ปที่หนักมากขนาดนี้นะครับอาจจะแบบว่าเน้นใช้งานจริงๆทำแค่ช่วงล่างด้านหลังก็มาพูดมาคุยกันได้ราคาก็จะถูกลงไปอีกนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามได้เลยครับที่เพจเซลต้นอิลโซโคราชณวันนี้ถ้าใครต้องการทักรบกวนทักทั้ง2เพจนะครับรบกวนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพจใหม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งว่ามีลักษณะเด่นอะไรที่ทำให้ทักแล้วถูกเพจเลยไม่ต้องทักทั้ง2เพจนะฮะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเซลต้นอิลโซด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ